มีความเคลื่อนไหวแปลกๆในยะสำคัญสำคัญอะไรที่เกิดขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้วมันก็อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของการที่จะเดินทางกลับมาของคุณยิ่งลักษณ์ด้วยที่บอกว่าแปลกเนี่ยแล้วก็มีการตั้งคำถามกันเกิดขึ้นก็คือว่าแนวทางจะเป็นทางไหนใช่ไหมครับแล้วดีลที่ว่าเนี่ยจบไปแล้วหรือยังดีลเก่าอ่ะมันจบไปแล้วหรือยังสำเร็จหรือยังหรือว่ากรณีคุณยิ่งลักษณ์ที่เดินทางเข้ามาเนี่ยจะเดินทางกลับมาไทยเนี่ยนะครับมันเป็นดีลใหม่อีกเงื่อนไขหนึ่งหรือเปล่าเป็นจุดเริ่มต้นของดีลใหม่ไหมโอ้โหอะไรกันที่ประเทศไทยใช่เนี่ยนะครับแล้วมันก็เลยเหมือนกับมองว่ามันน่าจะเป็นแบบไหนกันแน่ใช่ไหมฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดเราจะเห็นภาพชัดขึ้นเนี่ยเรามองย้อนจากดีลใหม่ก่อนนะย้อนจากดีลใหม่ที่ตามรายการข่าวบอกว่าน่าจะมีเนี่ยนะครับย้อนทวนขึ้นมาก่อนเอาประเด็นของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับอดีตนายกรอดถึง2คดีสำคัญนะครับครับก็คืออย่างที่บอกไปคดีการย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีรอดก็แบบเสียงข้างมากด้วยกับคดีหัวจัดจ้างโรดโชว์อนาคตประเทศไทยล่าสุดนี่แหละเอกฉันท์เลยได้นี่เอกฉันท์ด้วยแล้วก็ถอนหมายจับอีกต่างหากครับครับผลคดีเป็นแบบนี้เนี่ยคอการเมืองของเราเองก็มองตรงกันว่าโอ้นี่ดีลใหม่เริ่มต้นขึ้นแน่นอนครับเนี่ยฮะดีลใหม่ที่ว่าคือดีลอะไรดีลใหม่ดีลกลับบ้านโครงการพาน้องกลับบ้านเนี่ยแหละคือดีลแรกที่เขามองกันคือคุณทักษิณกลับบ้านเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล อันนี้อาจจะเป็นดีลแรกที่จบไปละคราวนี้ถ้าจะนำเข้าสู่โครงการพาน้องกลับบ้านอาจจะต้องเริ่มดีลใหม่หรือเปล่าจังหวะเวลามันมีอยู่3แนวคิดคุณผู้ชมครับแนวคิดที่1ก่อน10เมษายนคนที่พูดเรื่องนี้คือคุณจตุพรพรหมพันธุ์นะฮะแนวทางที่2ครับก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคมวาระมหามงคลรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลบอกว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นไปได้แล้วหลายคนเชื่อในแนวทางนี้ด้วยแนวทางที่3ครับหลังเลือกตั้งปี70ฮะเหตุผลคือใช้อดีตนายกยิ่งลักษณ์เป็นตัวประกันไม่ให้นายใหญ่นั้นบิดพริ้วและต้องทำภารกิจให้สำเร็จด้วยวิธีการครับถ้าจะเอาคุณยิ่งลักษณ์กลับมาเขาบอกวิธีการต้องไม่ซ้ำกับพี่ชายโครงการพาน้องกลับบ้านต้องไม่เหมือนนายใหญ่กลับบ้านแบบเท่ๆจะใช้วิธีการใดได้บ้าง1ระเบียบนอนนอกคุกหรือระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังคุณสาการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็บอกมาแล้วกับเราเนี่ยนะครับว่าแนวปฏิบัติซึ่งจะนำมาสู่การบังคับใช้ระเบียบนี้ยังไม่ได้ประกาศแต่เสนอไปแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการระดับกระทรวงแล้วระเบียบที่ว่าเนี่ยนะครับข้อเสนอสำคัญในเงื่อนไขของระเบียบที่เตรียมจะประกาศออกมาเนี่ยนะครับก็ต้องรับโทษแล้วไม่น้อยกว่า1ใน3และโทษจำคุกสูงสุดต้องไม่เกิน4ปีด้วยเอ๊ะแต่กรณีของคุณยิ่งลักษณ์5ปีใช่ไหมฮะซึ่งก็ยืนยันเรื่องนี้ว่าเป็นกระบวนการทำงานปกติไม่เอื้อประโยชน์ใครแต่คิดว่าต้องเร่งเพื่อแก้ปัญหานักโทษล้นคุกอันนี้คือคำสัมภาษณ์ของอธิบดีสหการนะครับเงื่อนไขที่มองกันว่าอาจจะพลิกผันนะครับประเด็นนี้เนี่ยเราวิเคราะห์กันคือในเมื่อมันยังไม่เคาะแนวปฏิบัติแน่นอนมันสามารถเปลี่ยนได้ทุกเมื่อครับหากมีการเคาะแล้วว่าระเบียบนอนนอกคุกบังคับใช้กับนักโทษเด็ดขาดทุกคนโดยไม่มีเงื่อนไขเรื่องสัดส่วนโทษที่รับมาแล้วแน่นอนครับอดีตนายกยิ่งลักษณ์ก็เข้าเงื่อนไขทันทีคือไม่ต้องป่วยไม่ต้องมีอายุเยอะไม่ต้องเป็นคนชราก็เข้าข่ายครับเหลือแค่ประเด็นเรื่องก่อนการขอพระราชทานอภัยโทษให้โทษจำคุกลดลงเหลือต่ำกว่า4ปีเท่านั้นเองมันจะได้เข้าเงื่อนไขเข้าระเบียบที่ว่าอีกหนึ่งแนวคิดครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของพลโทภราดรพัฒนาถาบุตรนะครับพัฒนาถาบุตรอดีตเลขาธิการสมช.ใช้การผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อนิรโทษให้กับคนไทยที่หลบหนีคดีการเมืองหรือคดีอื่นใดที่อยู่ที่ต่างประเทศได้มีโอกาสกลับประเทศไทยซึ่งแน่นอนอดีตนายกยิ่งลักษณ์นี่เข้าข่ายประเด็นนี้อยู่แล้วแล้วประเด็นที่แนวคิดของเสแมวได้ข้อเสนอมาเนี่ยนะครับเรื่องของการนิรโทษกรรมเนี่ยคือเขาก็จะโฟกัสไปเฉพาะคดีที่มันมีข้อยกเว้นอยู่คือไม่ใช่คดีที่เป็นยาเสพติดอาชญากรรมร้ายแรงแล้วก็คดีทุจริตหลายคนก็อาจมองว่าอ้าวจำนำข้าวไม่ใช่ทุจริตหรือเนี่ยนะครับเงื่อนไขมันอยู่ตรงนี้ครับอดีตนายกยิ่งลักษณ์ไม่ได้โดนคดีทุจริตนะครับ157ไงปล่อยปละละเลยประมาทเลินเล่อให้เกิดการทุจริตในโครงการจำนำข้าวคือปปช.เตือนไปแล้วครับคือไปในแง่นั้นน่ะไม่ได้ทุจริตโดยตรงแต่ว่าปล่อยปละละเลยไปครับนี่ฮะก็คือการเล่าให้ฟังว่าทำไมดีลแรกจบถึงจะเริ่มดีลใหม่